สวัสดีครับผมก็มาเจอผมดร.ไอซียูนะครับผมวันนี้เรามาอยู่หน้าเว็บโยกังนะครับผมเรามาพูดถึงการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมวันที่2เมษายนนะครับ2563นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับสำหรับการปรับปรุงนะครับผมอันแรกที่มีการอัปเดตนะครับแน่นอนอันแรกอัปเดตคือบัฟปาร์ตี้นะครับวันที่2เมษายนนะครับผม2เมษายนถึง8เมษายนนะครับผมนะฮะกิจกรรมบัฟปาร์ตี้24ชั่วโมงนะฮะคือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงกลาง2เมษายนเลยใช่ป่ะจนถึง8นะฮะคือคืนนี้ก็มีเลยเหรอนะฮะคืนนี้ก็มีเลยเหรอนะฮะทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับได้รับค่าสมการ 50% นะฮะได้รับค่าสมการ 50% นะฮะเมื่อเข้าปาร์ตี้นะครับผมส่วนอัปเดตที่2ครับฉายาความดีขั้น9ฮะผมสถานฟ้าอภิมหายิ่งใหญ่โอ้โหจอมมารโลกันอภิมหายิ่งใหญ่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้เนี่ยช้าโอเคฉายาขั้น9ฮะดูกันหน่อยฉายาขั้น9โอ้โหฮู้ฮู้ทำไมธรรมะดูแสงอลังมากเต้นทำไมอาธรรมมันแสงดูน้อยๆจังวะเนี่ยก็เพิ่มความแหลกให้กับเกมว่างั้นนะฮะเงื่อนไขครับต้องมีฉายาก็ต่อเมื่อนะครับผมมีความดีจำนวน5,150,000นะครับผมเปิดคือขั้นต่ำคือ5ล้านคือใช้ความดี150,000เพื่อเปิดไอแสงขั้นนี้คุ้มเงินป่าววะ1เดือนใช่ป่ะนะฮะระยะเวลา1เดือนรู้สึกนะครับเป็นปกติซึ่งสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะเพิ่มสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าเปิดขั้น8อยู่จะเปิดขั้น9ไม่ได้เปิดขั้น9ทีเดียวโอเคอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีความดีเยอะต้องใช้เวลาก็ประมาณเป็นปีแต่อะไรรู้ไหมมันมีกิจกรรมเว้ยมันฉลาดนะมันมีกิจกรรมเดี๋ยวเราไปดูกันกิจกรรมต่อจากนี้นะครับผมกิจกรรมที่2กิจกรรมต้านภัยโควิดนะต้านภัยโควิดมาดูกิจกรรมต้านภัยโควิดนะฮะของเดือนเมษาต้านภัยโควิดขวดแอลกอฮอล์ครับผมรับเควสได้ที่เท่าลูกคิดนะฮะเงื่อนไขสามารถทำซ้ำได้ไม่จำกัดเฮ้ยชอบจังเควสแบบนี้ทำซ้ำได้ไม่จำกัดเมื่อออกล่ามอนสเตอร์ระดับเดียวกันนะบวกลบไม่เกิน10เลเวลนะฮะเข้าใจตรงกันนำเควสชิ้นส่วนขวด100ชิ้นนะไปเท่าลูกคิดจ่ายเงิน100,000สุ่มขวดเจลแอลกอฮอล์ปาดนะฮะแต่อันนี้1วันทำได้1ครั้งหลังจากสุ่มได้แล้วนะฮะผมเราจะเจลแอลกอฮอล์มันจะมี2สีฮะมีเจลแอลกอฮอล์กับขวดแอลกอฮอล์สำหรับขวดเนี่ยเราจะได้ยาทิปโอสด2ชั่วโมง1ชิ้นแต่ถ้าเราได้เจลฮะเรามาดูตรงเจลฮะถ้าเราได้เจลฮะเดี๋ยวอ้าวยังไม่มีนี่ขวดแอลกอฮอล์ก่อนอันนี้1ชิ้นได้อันนี้แต่ถ้าขวดแอลกอฮอล์3ชิ้นได้เหรียญสงครามมังกร10ชิ้นอันนี้คือไว้บวกสัตว์เลี้ยงใช้บวกสัตว์เลี้ยงนะฮะแต่ถ้าส่งเจเจียวครับเจลแอลกอฮอล์3ขวดสีขาวได้ไรมุนทินนะจ๊ะนี่ครับ1วัน1ครั้งคือเควสส่งอ่ะ1ครั้งแต่เควสสุ่มภารกิจระหว่างขวดกับเจลอ่ะทำได้ไม่จำกัดแสดงว่าเราสามารถสะสมขวดเจลเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เข้าใจป่ะเราสามารถสะสมขวดเจลให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะฮะคือส่งได้เรื่อยๆเพื่อสะสมขวดเจลแต่อย่างน้อยคือ3ขวดแลกได้ไรมุนทินเดลไม่ได้ฮะ
กิจกรรมดูปลื้มมากไม่แจกเหมือนปีที่แล้วแต่แจกแบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับนะครับเรามาดูกันก่อนว่ากิจกรรมจะมีถึงวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าขวดขาว5ขวดจะได้ EXP เหมาะสมตามเลเวลกลัวได้น้อยกลัวได้น้อยมากนะฮะร่วมได้1ครั้งนะฮะต่อวันแน่นอนครับคือ1วันเราสามารถส่งได้ทุกเควสเลยเออ1วันเราสามารถส่งได้ทุกเควสเลยถ้าเรามีขวดพอหรือว่าเราจะสะสมขวดไว้เพื่อแลกของรางวัลที่เราต้องการเท่านั้นนะฮะคือเข้าใจตรงกันนะตรงจุดนี้ต่อมากิจกรรมถัดไปฮะกิจกรรมถัดไปกิ่งจีมาอีกแล้วกิ่งจีหลังจากผมได้อัญเชิญบอสไป1คลิปนะฮะตีไปประมาณชั่วโมงครึ่งเจอเจ้าตัวอ้วนนะฮะต้องเปิดตัวช่วย5ตัวละครกันเลยทีเดียวนะฮะมันกลับมาอีกแล้วกิ่งจีนะฮะแบบเลข3ตัวนะฮะแบบใหญ่7ตัวนะครับผมก็ราคาอย่างที่เห็นราคาไม่ได้ลดลงนะราคาค่อนข้างจะสูงนะฮะอัญเชิญบอสสุ่มนะฮะวิญญาณฟินแบบอีเวนต์กับมีลังนะฮะผมอีเวนต์นะฮะผมรอบนี้ปีกสีทองฮะปีกทองปีกสีเหลืองทองสีเงินสีเหลืองทองเดี๋ยวก็มีสีบลา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 มาเต็มไปหมดแหละฮะผมคิดว่านะต่อมากิจกรรมหวนคืนนะครับผมหวนคืนได้อะไรกันบ้างนะฮะดูกันเลยครับหวนคืนได้ของค่อนข้างจะเยอะนะหวนคืนอีโมเน่ามากนะฮะยาเซียนตรานะผมยารักษาบาดเจ็บนะฮะโอสถสวรรค์นะครับผมสมุนไพรแดงลายมังกรอีเวนต์นะฮะผมของขวัญการล่างแคนดี้ครับผมแต่ทุกอย่างเดียวไม่ได้นะกำจัดวิญญาณแหวนพลูกีนะครับป้ายยุทธ1วันนะครับแต้มดันเจียนอีเวนต์นะครับผมยาทิพย์โอสถ1วันนะครับผมอันนี้ไม่ระบุอ๋อเดียวไม่ได้นะครับผมคุมจิต150เปอร์1วันนะฮะแล้วก็ไลท์มนทินนะฮะแลกเปลี่ยนไม่ได้เช่นกัน14วันรับของกันไปเลยนะครับผมโอเคมีอะไรอีกบ้างไหมกิจกรรมนอกเหนือจากนี้นะฮะเพิ่มของรางวัลนะครับผมมาต่อกันนะเพิ่มของรางวัลสงครามป้อมปราการนะครับเนื่องจากคนร่วมน้อยเกินไปเราต้องเพิ่มของรางวัลฮะเดี๋ยวรอดูสักครู่หนึ่งเพิ่มของรางวัลเป็นอะไรเอ่ยนะฮะดูแป๊บไหนอะครบ200ชิ้นและนำไปแลกรางวัลที่นี่ทำได้1วันละ1ครั้งอ่ะคือสุ่ม100ถึง 5,000 เลยฮะความดีไม่จำกัดว่าจะเป็นการ์ดไหนนะฮะคือดึงดูดไงคือต้องไปเก็บมอนเตอร์ในเนี้ยในฝึกฝนลมดำเนี่ยนะฮะเพื่อรวบรวมไอเทม200ชิ้นนะเพื่อมาแลกความดีโอเคเพิ่มค่าความดีไปแล้วชุดคุมโควิดนะป้องกันโควิดนะฮะชุดคุมป้องกันโควิด2019โควิด19นะฮะผมก็เหมือนเดิมนะครับคุมประจำเดือนนะฮะผมแบบธรรมดาแบบ G และแบบ YG นะฮะผมต่อมานะครับผมกิจกรรมหมูทองโดนเอาออกนะไอเทมลดราคาโดนลบไปนะไอเทมเช่าประดับนะฮะลบไอเทมเครื่องประดับเช่านะครับผมนะครับหายออกจากเซิร์ฟนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะมีการอัปเดตประมาณนี้นะครับผมส่วนกิจกรรมสายเติมอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนะครับผมสำหรับการอัปเดตของเกมในรอบสัปดาห์นี้นะครับผมก็คงจะอัปเดตเพียงแค่เท่านี้นะครับผมส่วนคุมบอสไอ้เจ้าคุมที่ได้จากบอสเนี่ยก็ถึงวันที่30เมษายนแน่นอนอันนี้เนี่ยต้องหมดบัฟปาร์ตี้ก่อนถึงคนจะไปร่วมกันแน่นอนครับผมเพราะว่าคุณจะมาเน้นในเรื่องของบัฟปาร์ตี้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันไม่กี่วันบัฟปาร์ตี้ก่อนนะฮะแล้วก็สงกรานต์เห็นไหมสงกรานต์อยู่ไหนวะ
สงกรานต์อ่ะสงกรานต์นี้กี่วันเอ่ยภารกิจเดี๋ยวลืมดูถึง30 เมษาโอ้โหค่อนข้างจะหลายวันเลยฮะค่อนข้างจะหลายวันเลยแต่ถ้าสะสมดีๆผมว่าถ้าออกเจลแอลกอฮอล์นะก็วัดดวงกันดูนะเพราะว่าเควสอินฟินิตี้นะอินฟินิตี้คือสามารถสุ่มได้เรื่อยๆนะฮะตามจำนวนที่เราแบบจะต้องการหรือว่าพอใจฮะนะเรามาย้ำกันอีกทีสำหรับเควสนี้นะครับถือว่าหลายวันนะครับผมสะสมคุ้มจิตให้เยอะที่สุดนะครับรอบัฟปาร์ตี้100เปอร์ไม่รู้จะมีชาติไหนนะครับตอนนี้ก็50เปอร์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมก็กดไลค์มนทินกันไปเลยเวลกระจุยกระจายก็ว่าได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมลิมิเตอร์ ICU ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็ว่าไปนะครับผมนะตอนนี้ซับจะครบ 20,000 ซับแล้วนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไป